fail. Damn. อันยองสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอีกกับปอโคนี่คนเดิมนะคะก็เกมยันเดเลเดโมนะคะทุกคนต้องขออภัยนะคะที่ปอเนี่ยอาจจะเสียงแหบนิดนึงนะคะเพราะว่าปอเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็เจ็บคอด้วยนะคะทุกคนจะบอกว่าปอเนี่ยมีข่าวดีจะมาบอกนะคะตอนนี้นะคะยันเดเลเดโมตัวเกมจริงๆเนี่ยเขาก็มีอัปเดตมาใหม่จ้ะแม่จ๋าแล้วก็เป็นอัปเดตที่โคตรจะว้าวเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาเนี่ยได้เพิ่มวิธีการฆ่าคนเข้ามาค่ะเฮ้ยโคตรน่าตื่นเต้นเลยนะคะเอาละค่ะอุ๊ยว้าขอโทษค่ะลุงพี่ค่ะคือเราเนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาเล่นในตัวเกมจริงเนี่ยค่อนข้างนานเลยนะคะก็แอบคิดถึงเจ้ายันจังเหมือนกันนะคะดูสิหน้าตาเนี่ยไม่เปลี่ยนไปเลยนะคะยังคงความเย็นชาอยู่เลยนะคะไหนดูสิว่าเขาเนี่ยมีอะไรมาใหม่ๆบ้างนะคะอันนี้นะคะปอขอย้ำว่าปอไม่ได้มาเล่นแบบใช้ม็อดนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือตัวเกมของยันเดเลจริงๆเลยนะคะแล้วก็ปอเนี่ยโหโคตรดีใจเลยอะต้องบอกก่อนว่าปอเนี่ยรอการอัปเดตเกมนี้เนี่ยมาเนิ่นนานจริงๆค่ะแล้วก็หูยรอบนี้เนี่ยคือแบบค่อนข้างถูกตาถูกใจปอมากๆเลยนะคะเอาละค่ะไหนดูซิว่ามีอะไรมาใหม่ๆบ้างคะนี่เลยค่ะทุกคนค่ะปึ้มอันนี้นะคะคือปอจำไม่ได้ว่ามันต้องเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือเทอร์มอมิเตอร์ป่ะใช่ไหมปอไม่แน่ใจอ่ะคือเราเนี่ยสามารถฆ่าคนได้ด้วยเจ้านี่นะคะมันคือกระแสไฟฟ้าที่ค่อนข้างแรงสูงเลยนะคะแล้วก็นี่เลยจ้าทุกคนค่ะตู้กดน้ำค่ะเป็นตู้กดน้ำที่เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะคะแล้วก็โอ้โหทุกคนแบบคือดีใจอ่ะทุกคนรู้ไหมว่าตู้กดน้ำนี้เนี่ยคือทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะคะทุกคนเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะปอจะมาลองสาธิตให้ดูค่ะว่าตู้กดน้ำนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะฮ่าฮ่าแล้วคือเอาง่ายๆเลยนะคะเราสามารถฆ่าคนด้วยตู้น้ำได้นะคะอันนี้นะคะเรื่องจริงเด้อเอาละค่ะทุกคนอันดับแรกเลยนะคะคือเราเนี่ยจะต้องไปที่ห้องเย็บผ้าค่ะนี่เลยห้องเย็บผ้าอยู่ตรงไหนนะหูคือแบบไม่ได้เข้ามาเล่นแบบนานมากๆเลยเนาะเวอร์ชันจริงนะคะนี่เลยค่ะห้องนี้เลยนะคะนี่ตึงนี่นะคะคืออุปกรณ์ที่มาใหม่ค่ะมันคือได้ค่ะเราจะมาเอาได้กันเนาะปึ๊บมันคือได้เย็บผ้านะคะทุกคนพอเสร็จแล้วใช่ไหมคะให้เราเนี่ยขึ้นไปที่ชั้น2นะคะเพื่อไปเอาสกอตเทปนะคะโอเคเดี๋ยวนะสกอตเทปน่าจะอยู่ในชมรมวาดรูปนะคะไปค่ะไปหากันเนาะคือแบบว่าปอเนี่ยเสียงแหบมากๆเลยทุกคนคือแบบว่าปอเนี่ยพยายามพูดดังๆนะคะ นี่ไงนี่แหละมันอยู่ในห้องนี้เลยนะจ๊ะทุกคนเอาละนี่ไงสกอตเทปนะคะเอาละแล้วก็หยิบมาเลยจ้าก็คือว่าอุปกรณ์ในครั้งนี้นะคะคือสก็อตเทปแล้วก็ได้แล้วก็ตู้กดน้ำนะคะเอาละค่ะเราจะกำจัดใครดีนะเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยปอจะมากำจัดคนด้วยวิธีธรรมดาก่อนแล้วกันเนาะแล้วเราก็หยิบถังมาเลยค่ะปึ๊บนี่ดูสิโอ้โหถังโคตรใหญ่เลยอะแล้วเราก็ถือถังน้ำมานะคะแล้วก็เอาไปวางในบริเวณที่ว่าเราเนี่ยจะแกล้งคนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะแกล้งใครดีนะเอาคนไหนดีนะทุกคนหรือว่าจะเป็นพวกนี้ดีไหมล่ะคะทุกคนเราจะมาแกล้งสภานักเรียนกันนะคะทุกคนเอาละแล้วเราก็จะมาใช้เอ้าไม่เห็นทำอะไรได้เลยล่ะเอ้าเดี๋ยวไม่เห็นได้เลยอ่ะทำไมไม่ได้ล่ะเดี๋ยวทำไมคือเหมือนปอจะลืมอะไรไปเลยนะคะเราว่าเราก็เอาได้มาแล้วนะทั้งได้แล้วก็ทั้งสกอตเทปนะคะนี่เลยค่ะทุกคน
ปอเนี่ยลืมไปเลยว่าเราเนี่ยจะต้องเติมน้ำเข้าไปด้วยนะคะเอาล่ะเติมน้ำเลยบึ้มนี่เราได้น้ำมันแล้วนะคะแล้วก็เอาน้ำเนี่ยไปเทใส่ในตู้กดน้ำเลยค่ะนี่เลยนี่เลยฮ่อเอาล่ะบึ้มดูสิคะทุกคนเห็นไหมดูสิก็คือมีน้ำอยู่ข้างในแล้วนะคะต้องใช้อาวุธมีคมด้วยหรอเดี๋ยวนะเหมือนปอจะลืมมีดหรออ๋อเดี๋ยวปอลองกลับขึ้นมาที่ห้องนี้นะคะแล้วก็หยิบคัตเตอร์ไปด้วยนะคะคือปอไม่รู้ว่ามันจะถูกต้องหรือเปล่านะไปค่ะเรามารอดูกันเนาะทุกคนเฮ้ยนี่ไงได้แล้วโอเคค่ะก็คือเราเนี่ยจะต้องนะคะไปเอาน้ำเนี่ยมาเติมค่ะแล้วก็ไปหยิบสก็อตเทปนะคะแล้วก็ได้แล้วก็คัตเตอร์มานะคะถึงจะใช้ได้นะคะทุกคนเอาล่ะแล้วปอขอยกถังนะคะไปที่อื่นดีกว่าค่ะเอาล่ะฉันจะไปแกล้งใครดีนะโอ้รู้แล้วนี่เลยค่ะเป้าหมายของเรานะคะนี่เลยนี่เลยสองคนนี้ดีไหมล่ะเอ๊ก็น่าสนใจอยู่นะเอาละค่ะแล้วเราก็วางตู้นะคะวางตู้ไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะเออปิ๊ดนี่นี่เอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะจ๊ะปุ๊บนี่แล้วเราก็ทำการนะคะกดคิวค่ะปุ๊บฮ่าอุ๊ยเอาถังล้มถังล้มเฮ้ยมันไม่ได้ผลมันไม่ได้ผลถามจริงคือเมื่อกี้นี้นะคะพวกเขาเนี่ยไม่ได้เดินมาตรงได้วุ้ยแต่คือพวกเขานะคะเดินอ้อมมาตรงนี้นะคะก็เลยไม่ได้ผลค่ะแต่ว่าเราเนี่ยมีวิธีค่ะเดี๋ยวปอจะไปหาเหยื่อคนใหม่นะคะแล้วก็รอให้เขาเนี่ยเดินตามเรามานะคะเอาล่ะเราจะรอคนไหนดีล่ะอันดับแรกเลยนะคะก็คือว่าเราขอขึ้นไปที่ห้องหนังสือของเรากันนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องใช้นะคะแล้วเราก็กลับมาที่ตรงนี้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยต้องการเหยื่อคนใหม่นะคะเอาเป็นผู้ชายดีไหมเออผู้ชายคนนี้แล้วกันเนาะสวัสดีค่ะเธอโอเคแล้วเราก็เอาหนังสือเนี่ยให้เขาไปเลยค่ะโอ้ my god เอาละเอาละเธอช่วยตามฉันมาหน่อยสิได้ไหมอุ้ยได้ว่ะโอเคมาๆ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  มาตามมาเลยนะตามมาเลยนะมาดูว่ารอบนี้เนี่ยจะพลาดหรือเปล่านะคะคิดว่าน่าจะไม่พลาดแล้วนะคะทุกคนตามมาแล้วมาๆมาๆ มาเร็วๆเร็วๆมาทางนี้โอเคโอเคโอเคอุ้ยเรียบร้อยเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะทุกคนฮ่าฮ่าฮ่านี่แหละค่ะคือการแกล้งแบบใหม่นะคะทุกคนโหโหยแล้วก็ที่สำคัญนะคะทุกคนเราเนี่ยสามารถนะคะเอาน้ำมันเนี่ยมาใส่แทนน้ำได้ด้วยนะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวปอจะยกอันนี้นะคะไปไว้ที่สวนดอกไม้แล้วกันนะคะเพราะว่าเราเนี่ยต้องการน้ำมันนะคะแต่ว่าน้ำมันเนี่ยคือเราต้องขโมยมานี่หว่าทุกคนทำการขโมยคุณแจนเลยจ้าอีแล้วก็อีโอเคค่ะเราได้กุญแจมันแล้วนะจ๊ะแล้วก็นี่เลยค่ะเอาน้ำมันนะคะมาใส่ไปเลยจ้ะแม่แต่ว่าต้องเทก่อนนะนี่เห็นไหมทุกคนดูสิดู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 แล้วก็เทไปเลยจ้าอึ้มเรียบร้อยเห็นไหมเราได้ถังมาแล้วปอคิดว่าปอจะเอาไว้แถวแถวนี้แล้วกันเนาะเออปุ๊บแล้วก็วิ่งกลับมาค่ะเพื่อเอาตู้น้ำมานะคะบอกเลยว่าเป็นวิธีที่โหดร้ายเหลือเกินได้แต่รอนะคะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยคือสภานักเรียนไม่ได้ผลน่ะแปลว่าเขาเนี่ยมีไหวพริบที่ค่อนข้างดีเลยนะคะทุกคนพอเข้าใจแล้วค่ะก็คือว่าเราเนี่ยสามารถแกล้งได้แค่นักเรียนเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกสภานักเรียนเนี่ยคือเราแกล้งเขาไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไหวพริบดีนะคะทุกคนเออแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะมันต้องได้ผลสิวะ
มันต้องแบบว่าสักคนนึงแหละนะคะที่แบบติดกำดักเราเฮ้ยนี่ไงนี่วางแล้วเราก็วิ่งมาเอาไฟนะคะทุกคนโอเคพวกมันมาแล้วมาดูว่ารอบนี้เนี่ยจะได้ผลหรือเปล่านะคะทุกคนโอเคค่ะทำการนะคะยืนรอเลยค่ะขอให้ได้ผลด้วยเถอะนะทุกคนมาแล้วมาแล้วเฮ้ยจับเฮ้ยไม่ได้ผลหรอคือแบบเหมือนเกมมันจะบั๊กนะคะทุกคนอันนี้คือเขาเนี่ยเพิ่งอัปเดตใหม่เลยนะคะเอ้าแล้วทำไงอะเอ้าทุกคนทำไงอะมันบั๊กอะคืออะไรอะเดี๋ยวคืออะไรคือเกมบั๊กหรอดูดิเฮ้ยอะไรเอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะเดี๋ยวพาร์ทหน้านะคะปอจะมาลองแก้ตัวใหม่ลองกันนะคะคืออยากรู้ว่าเขาเนี่ยจะแก้ไขกับการอัปเดตครั้งนี้หรือเปล่าเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยถ้าชอบคลิปนี้กันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครบ์ให้ปอด้วยนะคะสวัสดีก็บ๊ายบายค่ะทุกคนค่ะแล้วเจอกันนะครับต้องขออภัยนะคะที่เสียงปอแหบมากๆเลยนะคะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน